นั่นวงการสนับสนุนโดย B-Tucker Life สูตรน้ำตาล 2%ดีครับผมเรามาดูกับแม่ค้าสาวสวยคนนี้เลยค่ะพี่จอยชนันท์ปฐมวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวยพริ้งสวิงสวยมากโอ้โห
อย่าเพิ่งตกใจนะคะด้านหน้ามีไทลีนอนพิธีกรขนาดกินยาแก้ปวดแล้วยังเล่ารวดขนาดนี้เลยนะขอต้อนรับสาวสวยของเราเนาะคุณจอยชนันปฐมวงศ์ขอต้อนรับจะเป็นทางการอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทางบ้านสุดยอดมากรายการรวมมิตรกระทิสดใช่ได้ยินมานานแล้วดังมากรายการนี้อยากมาออกมากวันนี้เป็นเกียรติตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นมากวันนี้พาแดนเซอร์มาทั้งหมด 4-5 คน4คนใช่ไหมคะ4คนมีครูมาด้วยมีครูมาด้วยถ้ามา5คนนี้ก็ต้องหนีแล้วล่ะพี่ทำไมอ่ะเกยก็ผู้หญิงก็ชนีสี่ชนีสี่กระเทยหนึ่งไงอ๋อโอเคเออก็มีมา5คนวันนี้พี่จอยมาให้เราล้วงเขาเรียกล้วงตับล้วงแงะแกะเกาไม่ได้ล้วงตับล้วงแงะแกะเกาถามถึงเรื่องเพลงนี้ก่อนเพราะว่าแชร์กันสนั่นมากในโลกโซเชียลทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube อะไรต่างๆมากมายแชร์กันเยอะแยะมากเป็นปรากฏการณ์คือก่อนหน้านี้เนี่ยพี่จอยเองก็เป็น Top of the Town อยู่แล้วในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเพราะว่าพี่จอยมีเฟซปุ๊บเนี่ยโอ้โหด้วยเวลาลงโพสต์ภาพแต่ละภาพเนี้ยเซ็กซี่มากแล้วคือแบบไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนอะสวยหุ่นดีเป๊ะมากทีนี้เนี่ยด้วยความที่หน้าตาเป็นหนึ่งละใช่ไหมไม่แพ้ใครในตองอูแล้วต้องเลบออกมาปุ๊บโอ้โหลิ้นจี่หน้าหอกระแสเป็นไงคะโดนด่าไหมหรือว่าโดนแบบชื่นชมหรืออะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะปกติจริงๆแล้วนะคะพูดตรงๆเลยไม่ทราบว่ากระแสมาค่ะไม่ทราบไม่รู้เรื่องเลยก็มีพิธีกรท่านนึงนะคะเคยไปออกรายการไปร้องเพลงคอนเสิร์ตช่วยก็อยู่ๆก็ด่าเราใส่อารมณ์ขึ้นมากเลยเราก็งงเอ๊ะพี่เป็นไรอ่ะเราก็งงแล้วก็ศิลปินอื่นก็อยู่เยอะแยะทำไมมาร้องเพลงอย่างนี้อะไรแบบนี้เอ้าพี่เป็นไรเราก็ไม่รู้เรื่องไม่มีใครเล่าให้ฟังนะคะในวงการแล้วอยู่ๆก็มีน้องในรายการนี้ก็โทรไปหาวันนั้นกำลังไปต่างจังหวัดบอกพี่จอยมีคิวไหมเราก็คิดเรากำลังจะออกจากวงการอยู่แล้วนะกำลังจะกลับไปอเมริกาคือเราไปมาอยู่แล้วเราแค่หย่อนขามาหย่อนขาออกนี้เพื่อความสนุกอะค่ะไม่ให้เครียดทีนี้ก็เหรอเราก็คิดว่าเพื่อนอัมเพราะกำลังตามนี่ตามสินกันอยู่นึกว่าอัมนึกว่าอยากรู้เรื่องอะไรเปล่าเราไม่ใช่รายเดียวโทรไปเดี๋ยวโทรมาอีกละเดี๋ยวทีวีนั้นโทรมาเดี๋ยวตรงนั้นโทรมาตรงนี้โทรมาแล้วก็งงอ่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ได้คุยกับคุณน้องพึ่งบอกว่าพี่จอยไม่รู้หรอกกระแสเพลงพี่จอยมาฮะเพลงอะไรตกใจจะเสียวแล้วเสียวแล้วเพราะมาร้องเพลงลิ้นจี่นี่คือร้องประชดตัวเองร้องเล่นๆร้องไปอย่างนั้นคือได้ยินชื่อเพลงทีแรกไม่รู้เรื่องคือร้องเล่นๆเลยเพลงนี้คือไม่รู้จักคำขวนนะทีแรกไม่รู้จักคำขวนเราไม่ได้เกี่ยวกับคำขวนที่เรามาร้องคือไม่ได้แคร์ว่าคืออะไรเพราะว่าเราไม่ได้ร้องลามกหรืออะไรนะคือเราแค่อยากทานลิ้นจี่เรามาฟังแล้วเราต้องตีบทให้แตกเอ๊ะจะทำไงทำหน้าอยากกินลิ้นจี่อ่ะวันนั้นก็ร้องไปถ่าย MV ก็ร้องอยู่กับผู้กับนะคะผู้กับกองก็บอกจะขายอะไรเนี่ยร้องเนี่ยเหรอลิ้นจี่หน้าหออุ้ยลิ้นจี่นะคะคือจิบปากจิบคอเขาบอกใส่ไปเต็มที่เลยพอใส่ไปเต็มที่ในฐานะที่เราเล่นละครมาก่อนทีนี้นางก็แอคเลยจิบปากจิบคอก็โดนเข้ามาด่าหลอนมั่งอะไรมั่งเข้าไปอ่านก็ปรึกษาเครียดค่ะเกือบจะร้องไห้ก็เลยเพื่อนบอกอย่าไปอ่านมันเขาโดนกันหมดก็โอเคไม่อ่านก็ไม่อ่านก็เข้าใจอะค่ะเดี๋ยวก่อนถามนิดนึงว่าตอนที่จะมาร้องเพลงลิ้นจี่หน้าหอเนี่ยใครเป็นคนเลือกเพลงหรือเราเป็นคนออเดอร์ว่าเอ้ยฉันอยากได้เกี่ยวกับลิ้นจี่แต่งเพลงให้หน่อยไม่เลยเขาบอกพี่จอยมีอยู่เพลงนึงเอาไหมร้องเล่นคำๆสนุกสนุกคือใครเป็นคนบอกพี่จอยฮะคือคนแต่งเพลงอ๋อคนแต่งเพลงก็คือเหมือนเพลงนี้แต่งมาไว้อยู่แล้วแต่ไม่มีคนร้องเขายังไม่ได้ไปอยู่แล้วยังไม่ให้ใครก็คงไม่มีใครกล้าร้องเราก็ไม่คิดเราก็คิดว่าร้องเล่นๆไปสนุกไม่ได้ตอนนั้นรู้ความหมายไหมคะตอนที่เขาทีแรกยังไม่รู้พอเข้าห้องอัดก็แกะมาทีละคำแกะมาทีละคำร้องทีละท่อนแล้วก็ไปซ้อมเป็นไกด์มันชัดจะยังไงยังห่วยมากเลยตอนที่ร้องนั่นคือเราไม่รู้จักเพลงไม่รู้ดนตรีจังหวะอะไรก็ไม่รู้เลยพอมาต่อเป็นเพลงพอเพื่อนได้ยินฮะร้องเพลงนี่เหรอบอกทำไมอ่ะร้องแปลกอ่ะทำไมอ่ะลิ้นจี่หน้าหอไม่เห็นเป็นไรเธอรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าลิ้นจี่หน้าหออ่ะฉันไม่รู้ชื่อเลยเขาบอกว่าลิ้นจ่อก็ลิ้นจ่ออะไรอ่ะหน้าหอก็ลิ้นจี่ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับอะไรมันเป็นผลไม้ฟังแล้วอย่าเครียดอย่าซีเรียสขอโทษด้วยนะคะถ้าไปรบกวนประสาทใครไม่ได้มีเจตนาอะไรคือเอา
เอาเป็นว่าเจตนาอยากให้สนุกเจตนาแรกของพี่จอยเองก็ไม่ได้รู้เราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาปวดหรืออะไรก็ลินจีหน้าหอก็เพลงมันสนุกดีก็ลินจีอ่ะลินจีมาขายหน้าหอก็แค่นั้นแหละเราไม่ได้ร้องเป็นอย่างอื่นเราไม่ได้ร้องขวนเนี่ยไม่ได้ร้องขวนเลยสักคำใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอเจตนาแรกของพี่จอยเนี่ยมาดีแล้วพอเพื่อนทักบอกเธอรู้ไหมเวลาเขาปวดเนี่ยมันปวดออกมาแล้วมันเป็นอย่างนี้นะเขาบอกลินจอดแล้วก็หน้าหอเราไม่รู้เรื่องไงแล้วทำไมตอนนั้นขอถามแบบจอดนิดนึงเอ้าแล้วทำไมตอนนั้นพอรู้คำปวดปุ๊บแล้วทำไมไม่เปลี่ยนเพลงมันซื้อมาแล้วแล้วก็จะไปเปลี่ยนซื้อมาแล้วด้วยเราไปเปลี่ยนทำไมอ่ะในเมื่อเราไม่ได้ร้องขวนน่ะเราไม่ได้มีอะไรแปลกในเนื้อเพลงตรงไหนเลยอ่ะก็ลิ้นจี่หน้าหอเรามองเห็นแล้วก็อยากจะกินคนลุมซื้อเหมือนเราไปซื้อเงาะซื้อละมุดซื้อลำไยเราก็อยากไปดูเขาลุมอะไรอ๋อลิ้นจี่หน้าหอนี่อยากกินอ่ะใช่ไหมพ่อค้าก็เสียงหล่ออีกเงี้ยหูอยากกินแล้วอะไรเงี้ยลิ้นจี่จะเป็นอะไรไปหูยังคันได้เลยใช่ไหมรุ่นนี้หายคันแล้วค่ะกินลิ้นจี่เอาเลยนางแซ่บกินลิ้นจี่นะหอปุ๊บหายคันทันทีแล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อปลาคอใหญ่ด้วยแซ่บอยู่นะได้อยู่นะอ่ะนี่มาที่ไปของเพลงนี้พอเข้าห้องอัดปุ๊บนานไหมคะที่ปล่อยออกไปแล้วกระแสมันถึงจะมาที่เรารับรู้ขนาดนี้เพิ่งรู้ไม่กี่วันนี้เองค่ะทีแรกยังพันกว่าเอ๊ะยังมีคนเข้ามาดูเรานะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจอะไรอยู่ๆมันดูฮะเป็นไปได้เหรอตกใจอ่ะคือเพื่อนโทรมาบอกหลานโทรมาบอกเขาแชร์กันวุ่นไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอด้วย acting หน้าตาเราด้วยหรือเปล่ามันก็เลยส่งเสริมให้ลิ้นจี่เรามันน่ากินมากมันก็อยากกินมันแบบเห็นแล้วน้ำเปรี้ยวปากอะไรเงี้ยโอ้อยากกินส้มตำโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยใช่ไหมแต่คุณบี้ทำหน้าได้แบบว่ายิ่งกว่าส้มตำอ้าวลิ้นจี่อันนี้ต้องถามนิดนึงว่าพี่จอยถ่ายไว้นานหรือยังนะเราเอ็มบีคือถ่ายตอนกลับไปอเมริกานี่เองไม่กี่เดือนสักประมาณ 7-8 เดือนมั้งคะคือไปมา 2-3 เที่ยวแล้วไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรเลยก็คือปกติแล้วพี่จอยใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาไปมาทำอะไรบอกได้ไหมคะทำธุรกิจทำร้านอาหารประสบความสำเร็จมากคือล้มละลายโดนโกงไม่ได้ล้มละลายแล้วค่ะก็เยอะแยะไปหมดเรื่องราวในชีวิตทีนี้จะเล่ามันก็หลายวันนะเล่าพอข้าวก็รู้ว่าเลยโดนโกงก็ขี้เกียจทำแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยหุ้นกับเพื่อนเล็กๆน้อยๆก็ไปมาทำธุรกิจส่วนตัวนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มามีเงินปุ๊บก็มาลงทุนทำเพลงทำอะไรเองค่ะเอาพอมาทีนี้ปุ๊บตรงนี้บ้างน้องป้องเพลงมันมากระแสมาเป็นไงงานมันเข้าไหมคะพี่หรือว่ารายการแบบคนดังนั่งเคลียอะไรอย่างเงี้ยปักโป้งหรืออะไรกันดังๆที่แบบว่าจะล้วงแก่เก่าเนี่ยมีโทรมาเชิญไปออกมีโทรไม่เชื่อนึกว่าเพื่อนจะมาฟังอะไรแล้วก็มีโทรมาตอนกลางคืนด้วยบอกว่าเสียงเราไปออกตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่เราก็จริงๆนะไม่ได้ยินไม่ได้ปฏิเสธเรื่องรู้ราวแล้วไม่ได้ยินบอกเขาเลยว่าเราสายคือเสียงบางครั้งก็ขับรถอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้ยินเดี๋ยวค่อยคุยนะคะอะไรเงี้ยบางทีก็มีสายหลุดสายอะไรไปแล้วก็มีบางรายการก็มาขอดนตรีไปประกอบกับรายการแข่งขันเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเป็นลิขสิทธิ์เราไปว่าไปประกอบเกมนู่นเกมนี่ไปออกรายการนู่นอะไรถือว่าประสบความสำเร็จมากมากเลยนะสำหรับเพลงนี้คือมันแชร์กันด้วยความรวดเร็วคือวันสองวันเองอะที่ผมเห็นในเฟซนะก็คือแชร์คนนี้ก็แชร์แล้วเดี๋ยวคนนี้ก็มาอีกคนละอีกเดี๋ยวก็มาอีกคนอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณวัน2วันเดี๋ยวต้องยอมรับนะว่าโลกโซเชียลเนี่ยสร้างคนมาหลายคนแล้วนะจริงๆต้องยอมรับเหมือนเพลงของกันก็มาจากโลกโซเชียลนะยังมึนแล้วมันไปมันก็ไปแบบได้รวดเร็วมากใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็คือพอนี่ไงคุณผู้ชมเพลงนี้โอ้ยเลยดูขอดูหน้านิดนึงไม่วันนั้นคือเยินไปหมดไฟก็ไม่พออะไรก็ไม่พอนี่เยินแล้วเหรอเยินโดนด่าอย่าซูมได้ไหมเรียกเราป้าอย่างเงี้ยนี่เยินแล้วนะคะโอ้สับโอตายแล้วลิ้นจี่ร้านนี้นะคะเม็ดโตนะคะคือพูดง่ายๆว่าหน้าอกหน้าใจพี่จอยสามารถหนีบลิ้นจี่ได้ทั้งพวงเลยนะได้กันเลยทั้งพวงแม่ให้มาบึ้มจริงๆแล้วหน้าเธอก็แบบว่าอย่างเซ็กซี่ทราบมาว่าก่อนหน้านี้พี่จอยเองก็ถ่ายแบบใช่ไหมคะค่ะใช่ถ่ายแบบอยู่แล้วก็คืออยู่ในวงการแล้วรักษาหุ่นได้ดีมากเลยเนาะทีนี้ตอนนี้เนี่ยพอบอกว่าร้านอาหารอะไรต่ออะไรที่เมืองนอกไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่เขาเอาคืนเขาอยากได้คืนก็ให้เขาไปตอนนี้ยังไปมาอยู่ไหมไปมาอยู่ค่ะแล้วก็
ตอนหลังนี้ก็เลยอุทิศตัวให้กับพระพุทธศาสนามากกว่าจริงๆเราไม่ใช่คนศาสนาพุทธเลยเริ่มต้นแต่ทีนี้มันมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทำให้เราเชื่อพอเชื่อแล้วเราศรัทธาเนี่ยมันก็จะมีแรงโดนบันดาลใจคือแรงโดนบันดาลใจมาจากไหนมาจากคุณแม่ที่เสียชีวิตต่อหน้าต่อตานอนเฝ้าคุณแม่คือคนเราเนี่ยเห็นแม่นอนป่วยอยู่เนี่ยหายใจพะงาบๆตาลืมไม่ขึ้นอยู่ๆก็ลืมตาตอนท่านจะไปเนี่ยพอไปเสร็จแล้วปุ๊บก็เสียงขาดเหมือนเชือกขาดน่ะเสียงแครกอีกก็เลยรู้ว่าคนเราเสียชีวิตนี้แล้วยังไม่เสียนะเหมือนเขาบอกว่าปมเชือกขาดได้ยินเสียงแครกก็เลยแบบมันสุดๆที่สุดของชีวิตนะคะพูดแล้วคนลุกที่สุดก็คือรักแม่มากรักพ่อมากแต่มาไม่ทันงานพ่ออยู่อเมริกาแต่พ่อเสียไปนานแล้วแต่พูดถึงแม่เนี่ยนะคะแบบก็เลยบอกว่าต่อไปนี้จะทานเจตลอดชีวิตเสาร์อาทิตย์ให้แม่กับให้พ่อก็ทำตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วตอนนี้ทุกวันแล้วไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ค่ะก็เริ่มมาเรื่อยๆประมาณ5ปีแล้วค่ะโอ้โหทานเจตลอดเลยเจนมก็ไม่เอาไก่ก็ไม่เพื่อแม่เพื่อพ่อเราต้องทำให้ได้แต่ที่สำคัญคือไม่คือปกติกินเจเราจะอ้วนนะพี่เพราะว่าเจเนี่ยมันจะมีพวกแป้งพวกอะไรเยอะนะแต่ว่าพี่จอยรักษาเป็นคนไม่อ้วนอยู่แล้วก่อนนอนก็ทานอ๋อเหรอทานแบบอย่าชวนนะทั้งวันเขาดีระบบเขาดีไฟแรงค่ะอันนี้เขากินเจเรากินนะอ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวมาคุยถึงเรื่องต่อจากนี้ดีกว่าพอเพลงมันเริ่มติดแล้วพี่จอยจะเอายังไงต่อจะเดินทางชีวิตเป็นยังไงจะดำเนินเรื่องเพลงต่อไหมหรือว่าจะกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเรามารู้กันด้วยว่าพี่จอยจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรสวยคมขำหน้าเหมือนลูกครึ่งสักขนาดนี้ครับผมเฉลยแน่ช่วงหน้าสักครู่กลับมาค่ะลิ้นจี่หน้าหอลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่ขายหน้าหอเนี่ยพงละเท่าไหร่หรือพี่ขายเป็นกิโลหรือเป็น